สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อุตสวิวัลครับอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ตามคำขอนะครับก็คือนะฮะจัดการแข่งขันกันระหว่างหมีกับฉลามครับหมีกับฉลามครับตามคำขอนะครับขอมาว่าอยากให้เจอกันระหว่างหมีกับฉลามหน่อยนะฮะบนเวทีด้วยนะอันนี้ก็เลยทำเวทีสำรองไว้เลยนะฮะตอนนี้มีน้ำอยู่บนเวทีด้วยโอ้หมีอยู่ข้างนอกพร้อมไหมพร้อมไหมเอาไม่เป็นไรเอาฉลามมาก่อนนะครับนี่เป็นฉลามบัวนะฉลามบัวนะจะสู้กับหมีโอเคไหมโอ้โหเอานะฮะตอนนี้ใส่หมีลงไป1ตัวโอ้โหเอ้ยดูนะฮะว่าเป็นไงบ้างโอ้โหโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โหหมีแพ้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะโอ้โหเอานะหมีแพ้ไปแล้วนะฮะดูใหม่ดูใหม่หมีตัวที่2นะฮะเอาสิเอาสิเอาสิเออเอานะอ้าวหมี2ตัวนะโอ้โหชนะนะครับหมีชนะถ้า2ตัวชนะแต่ถ้าตัวเดียวตัวต่อตัวหมีแพ้นะครับท่านผู้ชมโอเคเอาละดูฉลามฉลามเสือบ้างนะท่านผู้ชมรู้จักฉลามเสือไหมตัวใหญ่มากเลยฮึบฉลามเสือเอ้ยไม่ใช่นี่ฉลามเสือโอเคปึ๊บนี่ตัวใหญ่ขนาดไหนฮะฉลามเสือเอาละดูซิหมีหมีจะเอาไงโอ้มันช้าเหลือเกินเอ้าสายไปอีกตัวโอ้โอ้โอ้เอาเลยฮะฉลามเสือตัวใหญ่กับหมีเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมไหวไหมไหวไหมไหวไหมโอ้โหฉลามเสือตัวมันใหญ่มากโอ้โหดูสิฮะดูความดุของมันโอ้โหหมีครับตัวแรกหนีไปแล้วตัวที่สองไหวไหมเอ่ยไหวไหมเอ่ยโอ้โหไม่มีใครสู้เฉลือใช่พูดผิดอะฉลามเสือนะฉลามเสือตัวมันใหญ่มากแล้วโอ้โหดูสิเต็มเลยฮะเต็มเวทีเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะสุดยอดเลยฉลามเสือจะมีเฉพาะในเวอร์ชั่น2เท่านั้นนะครับเวอร์ชั่นแรกจะไม่มีนะครับสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะครั้งหน้าก็จะทำอะไรก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้บ๊ายบายไปแล้วครับ